พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทางอากาศ1พฤศจิกายนนี้โดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสและหลักฐานการตรวจโควิด-19 พร้อมปลดล็อกขายเหล้าในร้าน1ธันวาคมถึงเวลาใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19 ระวังแต่ต้องเดินหน้าไม่ให้เสียโอกาสทำกินนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุไลออนร็อกห่วงทำน้ำท่วมซ้ำและประชาชนอย่าเพิ่งนำสิ่งของลงจากที่สูงขณะที่ทั้งจังหวัดล่าสุดยังเผชิญน้ำท่วม8อำเภอ28ตำบล157หมู่บ้าน1ชุมชน1,078ครัวเรือนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับผู้บริหาร6จังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเผยแผนปฏิบัติการ9ขั้นตอนรับมือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลในการบริหารจัดการน้ำเหนือไหลหลากส่วนข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่12ตุลาคม2564พบติดเชื้อรายใหม่ 9,445 รายเสียชีวิต84รายหายป่วยกลับบ้านได้ 11,452 รายกำลังรักษา 108,174 รายรวมผู้ป่วยสะสม 1,071,501 รายคณะที่ปรึกษาด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกออกคำแนะนำบุคคลที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกนอกจากนี้แล้วยังระบุด้วยว่าผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มของจีนก็ควรได้รับเข็มที่3เพิ่มเติมเช่นกัน